ันนี้ฝนตกนะครับกบออกตกทั้งคืนนะครับแล้วก็ตกจนเช้าที่เรายืนอยู่ก็ฝนตกนี่อ่ะเกือบ6โมงเช้าแล้วเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาทำบุญด้วยกันมารอใส่บาตรพระอยู่อยุธยาเช้าจะมีบรรยากาศรถไฟนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่อื่นไม่มีนะมีรถไฟวิ่งมาวันนี้เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมทำบุญนะครับแล้วทำให้เราสบายใจฝนตกอ่ะพระอาจจะเดินบิณฑบาตน้อยแต่ที่ผมเห็นน่ะมีแน่นอนเรามีข้าวมันไก่นะครับเจ้าดังใส่บาตรกันวันอังคารสดใสนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสดใสเหมือนเราสดใสทุกวันครับปล่อยๆนะครับตกไม่แรงแต่ว่าเมื่อคืนนี้ตกหนักน่าจะตกทั่วไทยแต่เราทำอะไรไม่ได้ครับเขาบอกว่าห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามไม่ได้ครับผมแป๊บนึงฮะจอดกบแป๊บนึงนะครับไปใส่บาตรด้วยกันเย็นแต่เช้านะครับอากาศดีแต่เช้าจังหวัดอยุธยาก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่เช้าๆมาก็บอกว่าสวยงามนะสดชื่นนะนะครับใครลองมาค้างแล้วลองตื่นเช้าถ้าไม่ได้ดื่มหนักนะครับก็ลองมาเส้นนี้ดูครับเส้นวัดใหญ่วัดพนัญเชิงเนี่ยมีหลวงพ่อโอ้เปียกท่านไม่ได้ใช้ร่มด้วยยิ่งเราขับรถเป็นที่น่าสังเกตเรายิ่งต้องเกรงใจเขาเพราะว่าเราอาจจะโดนตำหนิได้นะครับว่าไม่รู้จักให้เกียรติผู้อื่นต้องละเอียดนิดนึงครับหลวงพ่อก็ให้พรแล้วนะครับผมเห็นแล้วครับอยู่ฝั่งโน้นอีกหนึ่งองค์คือจริงๆแล้วผมมีโอกาสได้ขับรถไปไหนมาไหนหรือออกจากบ้านก็ตอนเช้าเนี่ยครับมาใส่บาตรหลังจากนั้นชีวิตก็เข้าทำงานตอน 8:30 นพร้อมพนักงานก็อยู่โรงงานตลอดนะครับผลิตรถไม่ได้ไปไหนเลยครับก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับถามว่ามีไปเที่ยวกลางคืนไหมผมนี่แทบจะน้อยครั้งแทบจะไม่มีเลยครับไม่ใช่ไม่อยากไปแต่เหมือนว่ามันอายุเยอะขึ้นแล้วก็มีครอบครัวแล้วแล้วก็บางทีก็อยากอยู่บ้านกับลูกมากกว่าครับเพราะเราทำงานหนักแล้วช่วงกว่าจะเลิกงานก็3 ทุ่มเนี่ยครับก็อยากเข้าบ้านไปอยู่กับลูกมากกว่าแล้วก็อยากดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่าก็อยากให้ตัวเองมีอายุที่ยืนยาวครับเพราะว่าจะได้อยู่กับลูกไปนานๆเพราะว่าเหมือนที่ตั้งใจสร้างธุรกิจก็คิดว่าเอ้ยมันเนี่ยแหละมันก็จะเป็นเขาครับสาธุ6 โมงเริ่มเช้าแล้วนะครับนี่อาบน้ำออกจากบ้านแต่งตัวมาใส่บาตรก็ปกติก็สบายสบายแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนชุดทำงานอีกทีหนึ่งตอนไปทำงานตัวนี้ตัวที่เราพามาใส่บาตรนี่ต้องบอกว่าเป็นกบ992นะครับกบ992นะครับตัวสปอร์ตดีไซน์นะครับเป็นตัวที่มีชุดแต่งมีวิ่งหลังนะครับมีชุดแต่งแล้วก็เป็นตัวที่ทำท่อแล้วเป็นรถที่ใช้งานได้จริงนะครับเดลี่ยูสได้นะครับสำหรับไอ้ตัวพอร์ตเนี่ยทุกคันเนี่ยนี่ลองใช้มาคือใช้งานได้จริงนะครับไม่เหนื่อย992นี่ก็สามารถขับในชีวิตประจำวันได้เลยแต่ว่าคุณมีเวลาที่จะขับไหมแค่นั้นแหละฮะแต่ถามว่าก็อย่างคันนี้ก็เป็นรถสีเหลืองแล้วก็เบลเหลืองนะครับไม้เหลืองนาฬิกาสีเหลืองรถพวกนี้ครับที่เขาบอกว่าคอนฟิกหรือกันต้องไปติ๊กออปชันก็คือว่าคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณอยากจะได้ภายในสีอะไรอะไรต่างๆเนี้ยนะครับก็คนแรกอ่ะครับที่ซื้อเนี่ยเขาก็จะเป็นคนเลือกเกมมาร์เก็ตเนี่ยนะครับเขาก็จะคอนฟิกมาให้แล้วหรือเหมือนติ๊กออปชันมาให้แล้วครับว่าคันนี้ออปชันเป็นประมาณนี้แล้วก็มีการตั้งราคาแต่ถ้า AAS ที่เป็นทางการเขาก็จะรถพวกนี้ครับเขาก็จะเอาเข้ามาโดยที่ให้เราเนี่ยเป็นคนเลือกออปชันเองเราก็เดินไปที่ AAS นะครับเพราะ AAS เนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนจำหน่ายพรอตในประเทศไทยคุณก็ไปเลือกออปชันตึ๊บๆเลยก็อยากได้ออปชันอะไรๆแล้วเขาก็จะคิดเงินมาว่าออปชันเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยราคาเท่าไหร่ซึ่งต้องบอกว่าราคาน่ารักออกมาเยอะเลยต่อแสดงว่าฝนตกแล้วท่านออกเดินช้าบอกครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวข้ามไปหาโอ้ภาวะอภิวัฒนาสีขังพระวังขออนุญาตนะครับองค์สุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตนะครับทำบุญร่วมกับแฟนเพจ FC ทุกท่านนะครับขอให้ได้รับผลบุญนี้นะครับก็ขอให้ท่านมีสุขภาพปรมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตอันนี้เดี๋ยวให้น้องทั้งครับเขาเป็นคนใส่นิดนึงนะครับมาด้วยกันนะครับ2ท่านผมใส่ไปเยอะแล้วอ
าธุครับเช้าก็จะมีพี่ๆเขามารอใส่บาตรเยอะนะครับซึ่งก็เป็นวิถีไทยผมยังมีเวลาเหลือเพราะมันเช้าเวลาเช้าๆที่ไปเลี้ยงสุนัขไปรายได้เพราะว่ามันยังไม่8โมงครึ่งทำงาน8โมงครึ่งครับเช้ามีเวลาเหลือคือแน่นอนการทำบุญนะครับผมบอกเลยว่าการทำบุญเนี่ยมันทำให้เราสบายใจนะครับถ้าเราสบายใจเราทำอะไรมันก็ง่ายเพราะว่าเราสบายใจอ่ะคือเวลาจะคิดงานหรือว่าเวลาอยู่กับคนรอบข้างหรือครอบครัวเขาก็จะได้รับความสุขนั้นนะเพราะว่าเราก็จะมีคำพูดที่มันดีคำพูดที่มันน่าฟังเพราะว่าอะไรครับเพราะเราสบายใจคุณนึกไอ้คนสบายใจมันก็เป็นบวกอยู่แล้วอ่ะนะครับฉะนั้นถามว่าอย่างผมเนี่ยทำบุญเพื่ออะไรก็บอกตอบตรงๆเลยครับเพื่อความสบายใจพอเราสบายใจเราก็คิดว่าเราก็ทำอะไรสิ่งไหนหรือทำอะไรเราก็เหมือนคนอารมณ์ดีอ่ะแล้วก็คิดบวกคือเราคิดบวกแหละพอมาเจอฝนตกเราก็ไม่ได้ว่าเราก็บอกก็ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะฮะก็บอกว่าก็ทำยังไงได้ก็ฝนตกมันก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติซึ่งเราตั้งหากที่จะต้องอยู่กับมันให้ได้สมัยกรุงศรีอยุธยาน้ำล้อมรอบแล้วพม่าน้ำจะเว้นห่างจากเมืองมากนะครับแล้วก็พม่าเนี่ยก็จะมาล้อมอยู่ด้านนอกตอนผมเป็นเด็กผมยังเห็นพม่าอยู่เลย ตอนเป็นเด็กยังเห็นพม่าอยู่เลยนะครับว่ามาล้อมอยู่ทุกวันนี้ก็มาทำอยู่ครับมาย่างกุ้งอยู่ครับแซวเล่นนะแซวก็เลยเรากำลังจะเลี้ยวเข้าไปที่ตลาดแกนนะครับตลาดแกนก็คือข้างในนี้จะมีตลาดสดจริงๆวิถีนะครับถ้าตื่นสายจะเลี้ยวตัดตรงนี้ถ้าเราตื่นสายเรามาตลาดก็จะมีพระยืนรอให้เราใส่บาตรอยู่ถึงเกือบ8โมงเลย7โมงกว่านะครับซึ่งถ้าพระถ้าคุณตื่นไปใส่ตรงนู้นไม่ทันเนี่ยตรงนู้นเนี่ย6โมงครึ่งหลวงพ่อก็จะไม่เจอแล้ว6โมงครึ่งหมดแล้วคุณก็ต้องมาใส่ที่นี่แทนแต่วันนี้เราจะเข้ามาที่ตลาดสดเราเรียกว่าตลาดแกนนะครับซึ่งเป็นตลาดสดเราหาที่จอดให้กบนิดนึงด้วยความที่เป็นห่วงกบนิดนึงว่าปัญหาของกบคือเวลาคนเปิดประตูแล้วจะไปโดนเขาครับเพราะรถพวกซูเปอร์คาร์ครับที่เขาเปิดแล้วที่เขาจอดใช้พื้นที่เยอะๆครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้กลางนะครับทุกท่านผมบอกจริงๆรถซูเปอร์คาร์ที่เขาจอดแบบทำไมต้องทำที่มันกว้างจอดต้องห่างเขาไม่ได้กลางครับหนึ่งคือประตูมันเปิดยากมันเปิดแคบลงไม่ได้คือมันเป็นรถที่เปิดประตูแค่นี้มันยังไงมันก็ลงไม่ได้ฮะติดมันต้องเปิดกลางให้ออกนะครับมันติดจริงชีวิตก็มีโอกาสได้ขับตอนเช้าๆครับไปทำบุญใส่บาตรหลังจากนั้นใช้ทำงานครับปริญญาใช้ทำงานวันนี้ผมมาถึงตลาดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปตลาดกันนะครับมาแล้วครับนี่ไปทำตัวละ10บาทกับปลาไหล30แล้วก็ปลาไหล20หน้าเขียงตัว3ปลาช่อนปลาช่อน150เอาปลาช่อนให้9ตัวดีครับได้ค่ะปลาดุก18ตัวครับปลาไหลไปอันนี้ผมเอาปลาดุก18แล้วก็ปลาช่อนปลาไหลอยู่ไหนอะครับโลเท่าไหร่ครับ300ลูกเอาปลาไหล9ตัวครับผมเอาปลาไหลโอเคอันนี้10บาทเนี่ยฮะเอาเนี้ยนะฮะกบกี่ตัวลูกกบให้4ตัวครับเนี่ยครับวันนี้ที่บอกว่าเดี๋ยวจะพามาตลาดสดช่อน5ตัวกระมังมาสิกระมังใบใหญ่ปลาดุกปลาช่อน9ไปดุกใหญ่ปลาดุกช่อน5หอยด้วยนะหนูหอยนี่นะหอยซื้อไปปล่อยแล้วมันเราต้องดูว่าเราจะไปปล่อยที่ไหนครับเดี๋ยวถ้าเกิดซื้อไปไอ้ประเภทบางอย่างเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้อย่างพวกตัวเล็กอะครับเดี๋ยวที่ผมจะไปปล่อยเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ปลาหน้าเสียงเลยที่หนูไปเนี่ยหน้าเสียงมากเลยปลาหมอโลเท่าไหร่ครับ130ค่ะปลาหมอมา9ตัวก็ได้ครับได้สั่งได้เยอะเลยมีตังจ่ายป่ะไม่รู้เนี่ยฮะคือเช้าเนี่ยปกติบางวันผมก็จะมีไปให้อาหารสุนัขอย่างนี้วันนี้เวลาเหลือบางวันก็จะมาแบบนี้เพราะเวลามันเหลือก่อนจะถึงเวลาเข้างานเพราะด้วยความที่เราเป็นโรคตื่นเช้ามันก็ต้องหาอะไรทำแล้วสิ่งที่ทำก็คือหาอะไรทำที่มันสบายใจแต่อย่างวันนี้เวลาผมไปซื้อของนะผมก็จะซื้อเขา2ร้านเนี่ยครับเพราะคนที่ขายเขาก็ดีใจว่าเขาได้ขายทั้งคู่ผมจะไม่เลือกซื้อร้านใดร้านหนึ่งผมก็ซื้อทั้ง2ร้านอุดหนุนทั้ง2ร้านนะครับอย่างน้อยก็ได้บุญที่เรามีความสุขใจแล้วก็ได้ทำให้คนเขาสบายใจด้วยนะครับให้เขาได้มีโอกาสได้ขายของด้วยกันทั้งคู่แต่สั่งเขาซะเยอะเลยเอาตังมาหรือเปล่า
เนี่ยมีทักทายปลาดุกมีทักทายครับมีวิทน้ำกระเด็นใส่ว่าเอ้ยฉันก็อยากไปด้วยพี่ครับเอาปลาดุกให้4ตัวครับให้น้องเขาทักทายมาแล้วทักทายมาแล้วปลาดุก4ตัวครับเดี๋ยวให้น้องเสือนะครับมันจะเต็มเลยครับผมเอากบมามันรถได้แล้วไม่ฮะเอารถคันเล็กมาปลาช่อนตัวใหญ่มากเป็นปลาช่อนหน้าเขียงตัวใหญ่มากนะครับเราไม่สามารถที่จะช่วยได้ทุกชีวิตแต่เราสามารถที่จะให้ชีวิตในสิ่งที่เราพอทำได้นะครับ 2,100 ตัวลูก 2,100 2,000 นะครับ100ครับได้ครับโอ้โหนี่เดี๋ยวเหมือนซื้อหวยได้เลยเนี่ย2เท่ากันอันนู้น 2,100 ลดเหลือ 2,000 อันนี้ 2,180 2,180 ช่างบริหารซื้อได้เท่าเทียมกันมากพี่แม่เอารั่วนะครับผมฝากซ้อนถุงให้ทีนะถ้ารั่วนี่เดี๋ยวเอาสารกบเลยครับวันนี้เอากบเหลืองมาด้วยเหมือนกับที่เราปล่อยครับถ้าเป็นตัวเล็กแบบนี้ไปเขาก็ไม่รอดนะครับมันเหมือนเอาเขาไปตายเปล่าๆคืออย่างปลาใหญ่นะครับก็เหมือนคนเราอะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วประสบการณ์ชีวิตเยอะแล้ววิถีรอดเขามีเยอะครับแล้วก็กบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเป็นตัวแทนปล่อยเผื่อแฟนเพจแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับทุกคนอันนี้คือประตูมาช่วยถือมั่งก็ได้ครับเยอะจริงครับครับเยอะจริงนะครับอันนี้ก็เป็นตลาดสดของอยุธยาอีกที่หนึ่งนะครับที่เนื่องจากตอนแรกตลาดสดดังๆจะมีเจ้าพรมแล้วเจ้าพรมเนี่ยรถไปเยอะเขาก็มีเลยมีตลาดแกนมาอีกที่หนึ่งที่อยู่ในเมืองข้อดีของกบนะครับข้างหลังใส่ของไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องนะครับวางหลังแต่ต้องใส่ข้างหน้านะครับซึ่งวันนี้ข้างหน้าเนี่ยเราก็มาครับเดี๋ยวผมมัดก่อนมาครับอึ๊บอึ๊บโอเคครับโอ้ของแฝดครับโอเคครับวันนี้หวยออกมาทำบุญที่16น้องๆบอกดูทะเบียนรถตอง8บอกอ๋ออย่าไปซื้อเลยครับมันไม่ออกหรอกครับมันเป็นเลขตองเฉยๆแต่มันไม่ออกครับอย่าไปซื้อเลยวันนี้เยอะๆเราได้กันเยอะมากแม่2คนก็ต้องเสือวันนี้ยังไงก็ต้องอิ่มเอมอ่ะพี่อิ่มใจอิ่มบุญแน่กบชีวิตจะได้ก้าวกระโดดเรามีปลาไหลจะไหลรื่นเรามีปลาช่อนจะให้สุขภาพแข็งแรงเรามีปลาดุกนะครับที่จะหากินได้ง่ายธุรกิจเติบโตฝนยังตกอยู่เลยนะครับแต่ว่าถามว่าก็สนุกดีนะครับก็เป็นเรื่องของความสุขไม่ถูกไม่ผิดที่บางคนเขาก็ไม่ได้มีโอกาสไม่มีเวลาได้ทำนู่นนี่นั่นเพราะว่าด้วยหน้าที่แต่ละคนเวลาไม่เหมือนกันเวลาไม่ตรงกันอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นมันไม่มีถูกมีผิดนะครับด้วยหน้าที่เนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้ด้วยหน้าที่ไม่มีถูกไม่มีผิดถ้าเราเอาตัวเราไปเราก็โทษใครไม่ได้หรอกครับเหมือนที่เขาบอกบางครั้งเนี่ยเราเอาตัวเราเข้าไปพัวพันหรือเข้าไปยุ่งกับสิ่งนู้นสิ่งนี้ที่บางครั้งเรามองเห็นอยู่แล้วว่าอนาคตมันอาจจะมีปัญหามีอะไรหรือมีความทุกข์เราก็โทษใครไม่ได้หรอกครับเพราะเราเอาตัวเราเข้าไปเองบางคนอ่ะรู้ไม่รู้แต่ฝืนไงเลือกที่อยากจะเดินเลือกที่อยากจะทำบางคนก็เอ้ยไม่เป็นไรหรอกคือคนเราเนี่ยทำอะไรเพราะ1ประชดประชันก็มีเยอะผมว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยท้ายสุดนะครับมันทำให้เราแย่ลงอีกตั้งหากเวลาที่เราเจอปัญหาเราไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้นะครับข้างหน้าที่ปล่อยปลาเขาจะมีถังขยะพอดีที่จำได้เลยอากาศดีจริงครับมันอยู่เชียงใหม่เลยอะป่าต้นไม้เรียบเลยฮะเนี่ยข้างหลังอันนี้เราอยู่ที่วัดใหญ่นะครับก่อนจะไปปล่อยเดี๋ยวพาไปดูก่อนอันนี้เป็นแพเดี๋ยวเราลงไปเปิดแพก่อนแพเนี่ยนะครับในเนี้ยเขาจะเลี้ยงปลาไว้ทั้งหมดเลยมีปลาทุกชนิดเลยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับปลาเนี่ยมีจำนวนมากเลยนะครับไม่ใช่มีน้อยนะมีเยอะมากเดี๋ยวเรามาเปิดบันไดก่อนเดี๋ยวเราก็จะเอาปลามาวางที่จัตุรัสตรงนี้ก่อนจะปล่อยนะครับนี่ฮะดูฮะเต่าปลาก็จะมีให้เห็นมีขึ้นมาบ้างนะครับอากาศดีครับต้องบอกว่าอากาศดีแล้วก็ที่เราเลือกปลาตัวใหญ่ๆมาเพราะว่าเราบอกว่าเขาสามารถอยู่ในนี้ได้นะครับแล้วก็มีคนมาให้อาหารอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงอยู่ในนี้คือมันไม่ใช่แม่น้ำสั้นนะครับแล้วก็มีเครื่องระบายมีเครื่องตีกังหันตีน้ำครับเพิ่มออกซิเจนแล้วก็ยาวมากนะครับใครเคยมาวัดใหญ่รู้อยู่แล้วว่าด้านหลังเขาเนี่ยเขายาวโค้งไปนู่นเหมือนเป็นแม่น้ำใหญ่เลยครับโค้งไปนู่นฉะนั้นมีที่ว่ายจนกล้ามเนื้อคุณแข็งแรงแน่นอน
เดี๋ยวเราวันนี้เราได้มีโอกาสทำบุญในแบบของตีโรจนะตีร้อยเดียวซึ่งปกติก็ทำอยู่แล้วนะครับวันนี้แต่วันนี้ผมทำให้ท่านเห็นว่าความคิดผมอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมถึงบอกว่าผมไม่ได้ดัดจริตคิดอ่ะคือผมคิดแบบนี้จริงๆคือร้านมี2ล้านผมก็ยังพูดให้คุณป้าเขาได้ยินว่าเวลาผมไปซื้อทีไรผมก็ซื้อ2ล้านครั้งแรกนะครับภรรยาผมก็ถามว่าทำไมไม่ซื้อร้านเดียวผมบอกว่าเอ้าก็ร้านเขาอยู่ติดกันเราซื้อร้านนี้อีกร้านนึงเขาก็ยืนมองพี่ขายของพี่ยืนมองพี่อยากขายปะถ้าพี่เป็นคนของผมเชื่อว่าพี่ก็อาจจะไหว้พระออกจากบ้านมาตั้ง2ล้านแล้วว่าให้โชคดีวันนี้ให้ขายได้พี่ก็ขอมาพรมาเหมือนกันแหละแล้วผมก็บอกแล้ววันนี้ในเมื่อผมมีโอกาสที่ได้ไปอุดหนุนผมก็ซื้อ2ล้านเลยครับอย่างน้อยเขาก็มีความสุขแล้วผมได้สร้างความสุขให้กับเขาเดี๋ยวเราขนไปวางก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเรามีอะไรบ้างวันนี้โอ้โหใครไม่มานะทีมงานผมนะผมบอกเลยพลาดชุดใหญ่มากวันนี้ตัวใหญ่ๆเลยชุดใหญ่นี่เราหิ้วมาชุดแรกนะครับหนักนะครับหิ้วไม่หมดนะครับหนักจริงโอ้ปลาไหลนี่ตัวใหญ่มากเลยครับเขาไปเอาไปจับที่ไหนมาตัวใหญ่จริงๆสบายๆนะครับแต่ก่อนตอนผมเป็นวัยรุ่นนะครับผมก็ไม่ได้สนใจแล้วกินเหล้าเที่ยวสูบบุหรี่ผมก็ครบนะครับแต่ผมมาเลิกบุหรี่ตอนที่ผมอายุ20ปลายแล้วผมเลิกบุหรี่แต่ผมไม่ติดเคยทำงานกับญี่ปุ่นนะครับแล้วเวลาเราคิดงานอะไรไม่ออกผมก็จะดูดบุหรี่เพราะว่าญี่ปุ่นเขาจะสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ดื่มแต่เช้าก็ทำงานแต่ผมชอบนะทำงานกับญี่ปุ่นอ่ะเวลาเรื่องงานเนี่ยเขาเถียงกันแบบโหยเอานึกว่ามันจะฆ่ากันอ่ะแต่พอเลิกงานแล้วก็ไม่เกี่ยวนะก็คือจบกันที่แค่ห้องประชุมไม่เหมือนคนไทยจริงๆแล้วคนไทยเราอ่ะมันมีความน่ารักแต่ว่าเรามีเหนือทุกอย่างเลยวัฒนธรรมบ้านเราอะแต่สิ่งที่เรามีคือเราพอเราโกรธกันแล้วเราโกรธจริงจังฝรั่งเนี่ยมันคุยเรื่องฟุตบอลหรือญี่ปุ่นเนี่ยคุยเรื่องฟุตบอลนะพี่คุยไม่ถูกใจกันเดินออกไปต่อยหน้าร้านแล้วก็กลับมานั่งกินด้วยกันต่อแต่คนไทยอะลองทะเลาะกันแล้วนะหน้าก็ไม่มองอย่าใช้คำว่าหน้าไม่มองเลยพูดกันถึงสิ่งดีๆก็ยังไม่มีฉะนั้นถึงบอกว่าก็พยายามหลีกเลี่ยงอะครับนั่นแหละเหมือนที่เราคุยกันมาในคลิปว่าไม่สร้างปัญหาหรือไม่ทำให้เรามีปัญหากับใครคือสิ่งที่สบายใจที่สุดปลาหมอตัวใหญ่มากเลยอะนี่ปลาหมอหรือปลาตะเพียนเนี่ยตัวเริ่มเลยอ๋อคุณป้าร้านนู้นแกก็ให้ปลาหมอมาด้วยโอเคเห็นแกถามแล้วว่าเอาปลาหมอไหมเอาแกจัดมาให้อะไรก็เอาหมดนะครับเรามาอธิษฐานก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุลูกช้างลูกม้าขอตั้งจิตอธิษฐานลูกในธนพัฒน์เจริญธนโสพลนะครับและวันนี้น้องเสือนะครับได้มาร่วมนะครับผมให้ชีวิตขอทุกชีวิตที่ให้นี้จงไปมีชีวิตใหม่อย่างมีความสุขและขอความสุขนี้จงบังเกิดขึ้นกับชีวิตของลูกและครอบครัวและทีมงานรวมถึงแฟนๆ FCนะครับหรือแฟนเพจที่อยู่นี้ขอทุกชีวิตที่เราได้ให้ชีวิตจงไปมีชีวิตที่ดีจงไปมีชีวิตในตามธรรมชาติของแต่ละชนิดของแต่ละท่านนะครับก็ขอทุกชีวิตนี้จงส่งผลให้ชีวิตของลูกครอบครัวคนดูแฟนเพจนะครับผมและก็น้องเสือนะครับผมและครอบครัวในองค์กรให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และที่สำคัญมีความรุ่งเรืองความสำเร็จนะครับในชีวิตในธุรกิจกิจการการงานก็ให้สำเร็จรุ่งเรืองให้เดินทางปลอดภัยไปดีมีโชคกับดีมีชัยมีมงคลชัยในชีวิตนะครับผมนำพาให้มีสติปัญญานะครับผมอยู่เหนือปัญหาทุกอย่างนะครับผมสามารถนำธงชัยให้กับชีวิตได้ตลอดไปสาธุวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนของครอบครัวผมด้วยนะครับผมคุณอังสนาแจ่มอมพรเด็กหญิงธีรดาเจริญธนโสพลเด็กหญิงทิพย์ระดาเจริญธนโสพลและคุณเสือเจริญธนโสพลนะครับผมบุตรธิดาของผมขอให้ได้ร่วมบุญร่วมบุญกุศลที่ปล่อยในครั้งนี้ด้วยนะครับขอให้ชีวิตของท่านนะครับโอ้โหดีใจไปกันใหญ่ก็ขอเป็นตัวแทนนะครับผมนายธนพัฒน์เจริญธนรพลขอเป็นตัวแทนคุณอังสนาแจ่มอมพรเด็กหญิงธีรดาเจริญธนโสพลเด็กหญิงทิพย์ระดาเจริญธนโสพลและคุณเสือเจริญชนะทุกคนนะครับได้บุญนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้น้องผมสโลบ้างนะครับน้องหมาที่บ้านใช่ครับเสือนี่ที่ผมพูดถึงนี่คือผมมีลูกสาว2คนแต่เสือนี่คือน้องหมาที่บ้านนะครับพันปอมซึ่งเลี้ยงเข้ามาทั้งหมด12ปีแล้วก็รักเหมือนลูกชายอะครับทำบุญก็จะพาไปทำบุญเอ่ยชื่อเขาตลอดก็เวครั้งนี้คือเขาเองก็เขาเกิดมาเป็นต้องบอกว่าก็เกิดมาเป็นหมาแต่ว่าเราก็รักเหมือนครอบครัวครับไปไหนก็ไปดูแลนะครับผมทำบุญผมก็จะนึกถึงเขาตลอดเพราะผมก็เชื่อว่าอย่างน้อยก็ทำให้เขาสุขภาพดีซึ่งตอนทำบุญแล้วก็นึกถึงเขาตลอดเนี่ยเขาฟอกไตมา4ครั้งแล้วนะครับเสือนะครับเขาเป็นโรคมะเร็งลูกชายผมคนนี้เล่าแล้วก็อยู่กับผมมา12ปีเขาเป็นต้นของต้นแบบของความสู้ชีวิตเดี๋ยวเล่าให้ฟังแป๊บนึงก็ได้นะครับว่าคุณเสือที่ผมพูดถึงเนี่ย
นะครับเขาเป็นหมาปอมปัจจุบันเนี่ยอายุ12ปีเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ฟอกไตมาเนี่ย4ครั้งแล้วโทษฮะไม่ใช่ฟอกไตเป็นมะเร็งแล้วไปทำคีโมนะครับไปทำคีโมอยู่ที่คลินิกเนี่ยมา4ครั้งแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยคุณหมอบอกว่าค่าเลือดก็น่าเป็นห่วงนะครับคือมันจะมีคงที่แล้วต่ำลงตอนนี้ต่ำลงแต่เขาก็ยังยิ้มแย้มวิ่งสู้ยิ้มเจอคุณป๋าเขาเจอผมมันก็ยังเล่นดีใจอะไรเงี้ยครับก็ยังอุ้มกอดกันอยู่ตลอดแล้วก็ยังเฟรนลี่นะครับคือมาดูใครใครเห็นในเฟซเขาจะดูไม่แก่เลยนะครับแต่เขาอยู่มา12ปีเป็นสิ่งที่ผมรักให้รู้จักคำว่ารักแล้วก็คำว่าให้จริงๆเริ่มจากเขาคือตอนนั้นผมทำงานโรงงานบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์ก็ด้วยชีวิตที่มันจากคนไม่มีอะไรครับพี่พอเริ่มมีเราซื้อบ้านเราก็ไม่มีปัญญาไปซื้อบ้านเดียวหลังใหญ่ๆอะไรฮะเราขนาดรถตอนนั้นก็ยังซื้อรถเก๋งมือสองไว้ขับไปทำงานได้ไม่ให้เปียกฝนแล้วก็อยู่บ้านทาวน์เฮาส์ครับแล้วก็ด้วยความที่มีแฟนนะครับก็แฟนเนี่ยครับภรรยาเนี่ยครับตั้งใจภรรยาก็จะไปซื้อหมาปลั๊กอยากจะเลี้ยงหมาปลั๊กสักตัวนึงปรากฏว่าวันนั้นไปเลือกคือทั้งตู้ครับมองไม่เห็นว่ามีปลั๊กซึ่งไปเลือกที่ตลาดแกรนนะครับจำได้ตลาดแกรนแต่ก่อนเขาจะมีสุนัขพันธุ์มาขายก็ไปเจอคุณเสือซึ่งเขาก็เหมือนเสือเลยครับตั้งชื่อเสือเพราะว่า1ซื้อปีขาน2เนี่ยคือผมกับคุณทรายเนี่ยกับภรรยาผมเนี่ยดวงพวกผมเนี่ยชงกับปีขานผมก็เลยซื้อเขาแล้วตั้งชื่อเสือแล้วผมก็เลยบอกปีขานว่าวันเนี้ยผมมีเสือนะครับแล้วผมจะเลี้ยงเสือให้ดีในฐานะตัวแทนของปีขานฉะนั้นปีขานกับผมก็ต้องไม่ชงกันผมก็จะต้องเป็นคนที่สามารถประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยได้ทั้ง12ปีผมก็จะไม่มีปีชงอันนี้คือที่มาผมคิดเองนะไม่มีใครมาบอกผมนะแล้วก็เป็นความมั่วความเชื่อของผมอะไรไปเรื่อยเปื่อยอย่าไปตามผมก็ได้แต่ผมเล่าให้ความจัดจริงเฉยว่าชื่อเขามาอย่างนี้มาเพราะว่าผมซื้อเขาปีเสือนะครับผมก็เคยพาเขามาวิ่งที่เนี่ยครับตอนเย็นตอนผมเลิกงานไม่ทำโบฝั่งนี้ผมจำได้เลยตอนเย็นจะมีคนมาตีแบตแล้วก็มีคนเอาสุนัขเนี่ยมาเดินวิ่งนะครับแล้วก็มีเขาก็มีที่มาเก็บเช็ดอึเช็ดอะไรนะครับแม่คุณเสือเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมาเนี่ยบ่อยตอนที่ผมทำอยู่โรงงานช่วงไม่มีโอนะครับก่อนที่จะก้าวมาเป็นนักธุรกิจแล้วก็แต่จุดเปลี่ยนคือมันอยู่เปลี่ยนตรงนี้ครับคือเขาเนี่ยอยากวิ่งแล้วบ้านที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นทาวน์เฮาส์มีการเปิดบ้านออกไปเนี่ยถนนมันแคบด้วยความที่ซอยทาวน์เฮาส์เนี่ยรถเข้าออกตลอดมันก็อันตรายบางทีเราก็เกรงใจเพื่อนบ้านคือเกรงใจเพื่อนบ้านคือเขาไม่เห่าหรอกครับปอมเนี่ยไม่ค่อยเห่าอยู่แล้วแต่ว่าที่เกรงใจคือหนึ่งบางทีเดี๋ยวเขาเผื่อเขาวิ่งออกไปรถลาเขาจะขับมันก็ต้องระแวดระวังนู่นนี่นั่น บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยตัดสินใจที่จะลาออกจากฮอนด้าลาออกจากโรงงานนะครับอันนี้คือจุดแรกนะครับความคิดหนึ่งไม่ใช่ 100% ของสาเหตุที่ลาออกแต่ว่า 30% ของสาเหตุที่ลาออกอยากสำเร็จอยากซื้อบ้านหลังใหญ่ๆแล้วมีสวนเยอะๆให้เสือวิ่งก็ลาออกมาแล้วก็มาทำอยู่3 ปีก็ได้ซื้อบ้านจริงครับแล้วก็ทำสวนทำอะไรให้เขาวิ่งให้เขาสบายใจให้เขามีที่เขาอยากวิ่งอยากอะไรนะครับแล้วก็พึ่งปีที่แล้วเนี่ยครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราก็พบความผิดปกติเขาคือเขาฉี่เป็นเลือดตอนแรกนึกว่าเขาเป็นไตหรือเป็นนิ่วฉี่นานมากครึ่งชั่วโมงกว่าจะออกอะไรเงี้ยก็ท้ายสุดก็ต้องไปเอ็กซเรย์ไปอะไรไปหาหมอซึ่งคุณหมอเก่งนะครับขอบคุณคุณหมอที่ดูแลอย่างดีนะครับขอบคุณคุณหมอจริงนะครับแล้วก็ทั้งคุณหมอที่ต้องบอกว่าที่เกษตรนะครับแล้วก็ที่อยุธยาดูแลดีจริงๆนะครับแล้วก็เข้าใจเขาอันดับแรกผมมองว่าคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์เขาเข้าใจเจ้าของก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเลี้ยงก็รักเหมือนลูกทุกคนก็ดูแลอย่างดีแล้วก็ให้กำลังใจเราแล้วก็ช่วงนี้ผมมีเวลาก็ถ้าใครไป BM ก็จะเจอผมเชื่อว่าถ้าใครไป BM จะเจอเสืออยู่ตลอดช่วงนี้ก็พยายามเอาเขาเข้าไปทำงานด้วยนะครับทุกวันแทบจะทุกวันเพราะว่าเหมือนว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเขาเลยอยากใช้ชีวิตกับเขาให้นานขึ้นให้มากขึ้นนี่แหละครับคนเราครับมันแตกต่างกันตรงไหนนะทุกการฟังผมในแนวคิดผมให้ดีนะครับคือถ้าเรารู้ก่อนว่าคนที่รักจะจากเราไปเราจะพยายามทำทุกอย่างตักตวงความสุขร่วมกันเต็มที่แต่ถ้าเราไม่รู้ก่อนล่ะครับแล้วทำไมเราไม่ทำให้ทุกวันมันมีความสุขอ่ะจริงๆครับผมฝากไว้คิดเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ก่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่มีใครรู้ทุกคนอ่ะรู้วันมาก็คือรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันไปแล้วบางครั้งเนี่ยผมเคยเจอเคยสัมผัสจากคนใกล้ตัวเลยพี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อพี่แกนิดนึงพี่ที่ขับรถของคุณแม่ที่ให้โอกาสผมเรียกแกคุณแม่ที่ให้โอกาสผมได้ทำธุรกิจมีถึงโอกาสทุกวันเนี่ยผมวันนั้นเขาก็มาบอกว่าทะเลาะกับแฟนเขาแฟนก็ขับรถไปทำงานแล้วก็
แฟนก็เสียโดยที่ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยเงี้ยผมถึงบอกว่าวันนี้คนเราเนี่ยอย่างผมรู้ว่าเสือเป็นมะเร็งทำทุกอย่างให้ครอบครัวให้ผมภรรยาแล้วก็ลูกนะครับมีความสุขกับพี่ชายเขาเพราะลูกผมก็จะเรียกพี่เสือที่บ้านเขาจะเรียกพี่เสือก็จะทำทุกอย่างให้มีความสุขเพราะเรารู้นะฮะคือเรารู้ว่าคนที่เรารักเราเนี่ยเขาจะอยู่กับเราแค่ไหนแต่ผมถึงบอกว่าสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะเราควรจะทำทุกวันให้มีความสุขฉะนั้นเนี่ยแหละครับมันเป็นสาเหตุที่ว่าคุณตรีโรจนะเนี่ยเขาทำทุกวันให้มีความสุขโดยการความสุขของผมก็คือการทำบุญนะครับวันนี้เดี๋ยวผมถือถุงนี้ให้น้องชายของเราปล่อยก่อนนะครับซึ่งน้องเสือวันนี้อุ้ยโอ้อยากไปกันมากแล้วครับผมนั่งคุยนานข้างหลังนี่เสียงปุงปังปุงปังที่หันไปมองนี่ไม่ใช่มีคนมานะครับผมบอกเลยอ่ะน้องเสือนะครับอธิษฐานเอาเลยครับเก็บในใจอยากทำบุญนะครับวันนี้ก้าวตัวนี้โอ้โหไปแล้วครับครับผมขอชิดส่วนบุญส่วนกุศลนะครับผมในนามคุณธนพัฒน์เจริญธนทพลคุณอังคณาแจ่มพรยิ่งยิ่งคิดตาเจริญธนทพลคิดตาเจริญธนทพลและคุณเถื่อุทิศส่วนบุญส่วนนี้ให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับผู้มีพระคุณทุกท่านนะครับที่เมตตาเรานะครับขอได้รับส่วนบุญส่วนนี้นะครับเนาะปลาช่อนไข่ชุดใหญ่ใหญ่จริงครับนี่ฮะลอยมาขอบคุณเต็มเลยครับปลาดุกกบเนี่ยปล่อยแล้วเขามีที่เกาะไหมมีนะครับหลายๆท่านถามโอ้โหนู่นว่ายช้อนใหญ่ว่ายนะครับอ่ะขอให้ชีวิตนะครับก้าวกระโดดนะครับไปยิ่งขึ้นนะครับก้าวกระโดดไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในทุกเรื่องโอ้โหนี่มันไตกีฬาชัดๆพอปล่อยปุ๊บดูแล้วถีบตัวออกไปนู่นตัวละนู่นไปถึงนู่นเลยโอ้กบซิ่งนี่กบซิ่งนี่ฮะมากระกบจริงๆวันนี้โอ้ดีนะเรามาเร็วพี่เสือถุงมันแตกในมาแตกตัวนี้ตัวใหญ่จริงครับวันนี้ป่าหน้าเขียงอย่างน้อยทั้งหมดถ้าเรานับเกิน50ชีวิต100หรือ99เดี๋ยวผมไปนับเดี๋ยวบวกเลขดูนะครับได้ไปนะครับทำไมเราเอาปลาไหลปล่อยไว้สุดท้ายแน่นอนถึงที่ว่าปลาไหลเนี่ยทุกคนก็ต้องพูดถ้าพูดถึงปลาไหลทุกคนก็ต้องบอกว่าพูดถึงความไหลรื่นความรวดเร็วความเรียบง่ายความสะดวกสบายฉะนั้นตัวใหญ่มากใหญ่จริงๆครับเอิญผมไม่ได้ทานสิ่งที่ผมปล่อยอยู่แล้วด้วยไงผมไม่ทานปลาไหลปลาช่อนไม่ทานกบอยู่แล้วด้วยครับปลาดุกผมก็ไม่ทานนะครับบางคนบอกว่าเราปล่อยแล้วเราต้องไม่ทานนะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนนะผมไม่ทานอยู่แล้วครับสัตว์ที่ปล่อยเนี่ยครับลื่นราบลื่นประสบความสำเร็จไม่มีอุปสรรคปากน้ำใดๆเลยนะครับเกือบร้อยชีวิตวันนี้อ้าวพี่เต่าต้องเรียกลุงเต่าวะเนี่ยลุงเซียนเต่าวะฮะวันนี้ผมขออนุญาตเอาชีวิตใหม่มาฝากพี่ไว้ด้วยนะครับพี่เต่านะครับผมเอาชีวิตใหม่มาฝากก็จะมีพี่กบพี่ปลาไหลเนี่ยฮะพี่ปลาช่อนนะครับพี่ปลาดุกของเราครับขึ้นมาขอบคุณก็ยินดีกับชีวิตใหม่นะครับที่รอดจากหน้าเขียงวันนี้คนที่เขาซื้อไปทานมันก็เป็นวิถีชีวิตไม่ผิดนะครับคนที่เขาซื้อไปทานเขาก็มันก็เป็นเรื่องของการบริโภคชีวิตมันต้องดำรงอยู่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอะครับไม่ผิดแต่วันนี้เราซื้อมาทำบุญก็ไม่ผิดอีกเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ใครชอบแบบไหนหรือว่าใครมีความสุขแบบไหนก็ทำทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเป็นวัฏจักรนะครับมันเป็นสัจธรรมแล้วก็เป็นเรื่องของวงจรชีวิตนะครับเพียงแต่ว่ามีโอกาสทำแบบนี้เราก็ทำแบบนี้อิ่มบุญกันดิครับรออะไรครับผมอิ่มเอมหัวใจแน่นอนวันนี้ปุ้ย 7:30 อาจจะทันครับอาจจะทันเดี๋ยวอาจจะมีเอากบไปซื้ออาหารสักนิดนึงปล่อยปลานะครับเรียบร้อยเป็นรถที่เก็บของข้างหน้านะครับรุ่นนี้ข้างหลังนี่คือไม่มีอะไรเลยครับข้างหลังนี่ต้องบอกว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวไปดูกันว่าคุณป้าเนี่ยเขาขายไก่ไหมถ้าเขาขายไก่วันนี้ผมเชื่อว่าฝนตกเขาลุ้นแล้วลุ้นว่าผมจะไปไหมพี่มนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หยุดไปถามมันผมไปเมื่อกี้นี้ไปใส่บาตรแล้วก็ไปซื้อปลาหน้าเขียงไว้ปล่อยวัดใหญ่มาแล้วก็บอกน้องเขาอยู่ว่าเหลือเวลาสาธุด้วยครับก็บอกน้องเขาอยู่ว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพี่มนขายไหมเพราะฝนตกมาดูแกหน่อยขายไม่ได้หยุดต้อง3วันต้องขายกันเนี่ยรถล้มเป็นไรมากกว่าพี่ก็ยังคงรวมอยู่ค่ะผมยังว่าอยู่เมื่อกี้เห็นถกขายยังบอกน้องอยู่หมดลื่นนะครับลื่นพอดีเราไม่ได้ตั้งหลักแล้วพอดีหลัก3เราขึ้นไง
อ๋อพอมีคนขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้เขาเรียกขาไม่ได้ยันไว้ค่ะก็เลยล้มหายไปใบครับพี่หายไปใบทางลงเนินพอดีค่ะหมดนี้เลยครับพี่มนพี่มนจะเอาแบงค์ย่อยไหมแบงค์ย่อยไปร้อยหนึ่งก็ได้เผื่อสอน1 2 3 4 5แบงค์500แบงค์100ครับ700บาทครับขอบคุณมากครับพอดีฝนตกก็เลยเป็นห่วงเดี๋ยวเราจะเริ่มทำอีกอย่างหนึ่งครับตรงนี้มันจะมีโรงเรียนที่น้องๆเขาเรียนเห็นพี่โอ้เขาทำนะครับในภาพยนตร์คือเธอผมว่าน่ารักดีนะผมยังอยากทำตามแกเลยคือเดี๋ยวต้องมาดูครับเดี๋ยวชวนน้องเขามาดูช่วงโรงเรียนเลิกอ่ะมันจะมีคนมีแบบพวกของกินที่มาขายให้นักเรียนหน้าโรงเรียนอ่ะผมกะว่าเรามาจ่ายตังค์ไว้แล้วแล้วก็ให้นักเรียนก็ทานฟรีแบบเป็นโรตีเป็นน้ำแข็งใสเป็นไอติมเป็นไก่หรือเป็นอะไรเงี้ยผมเห็นพี่โอ้ทำพี่บาริโอ้ทำในภาพในหนังช่อง3อ่ะตอนนี้เรื่องเธอผมว่าก็ดีนะก็ดีนะเห็นทำงานขนาดนี้บางคนบอกยังมีเวลาดูด้วยเหรอคือเวลาทำงานหนักๆกับพี่เชื่อผมคิดอะไรไม่ออกผมเป็นคนที่ผมจะไม่เอาตัวเองไปดันทุรังคือบางวันเนี่ยถามน้องผมได้นะครับน้องทีมงานเขาจะรู้สไตล์การทำงานวันไหนถ้าแบบเพียมาก2ทุ่มผมเข้าบ้านแล้วผมบอกวันนี้ไม่ไหวแล้วสมองตื้อคิดงานไม่ออกแล้วก็ลุยมาทั้งวันแล้วก็ไปอาบน้ำน้ำเสร็จก็เนี่ยฮะก็ออนแอร์ดูละครไอ้สองแสบลูกสาวก็จะขึ้นมาแกล้งอยู่กับเราฮะก็ท้ายสุดก็มีความสุขดีก็เป็นเล่นกับลูกเราก็ดูละครมันก็เป็นการผ่อนคลายครับก็อินดีบีบแต่ให้สมุนนิดนึงโอ้โหเปลี่ยนรถมายังจำได้อีกเหรอฮะเปลี่ยนรถมาจำได้อีกเหรอจำได้ใช่ไหมพี่เปลี่ยนรถมาก็จำได้ว่าไงใครดื้อสุดเนี่ยใครดื้อสุดป่ะคนเราสองไม้ต้องทีนี้ต้องเอาลวดออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลวดจะไปเกี่ยวน่าจะพอโอ้โหคุณนอนอยู่กันแล้วคุณวิ่งมาพวกคุณตั้งแต่เด็กจนคุณอ้วนตัวก็จะหมดก่อนแล้วก็จะแย่งทันทีไงฉะนั้นเดี๋ยวขอญาติยาให้พร้อมก่อนอดทนรอนิดนึงวัยรุ่นใจเย็นนั่งรอโชว์หน่อยโชว์นั่งรอเข้าแถวไปเข้าแถวไปเข้าแถวดิคนอื่นเข้าแถวมีเราไม่เข้าแถวเราอ่ะไปอ้อมไปเข้าแถวเร็วอ้อมไปเข้าแถวเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเอาลวดออกให้หมดก่อนก็ใจเย็นครับลูกพี่ผมทราบอยู่ว่าลูกพี่หิวผมรู้ว่าลูกพี่หิวเอ้ยใจเย็นลวดเดี๋ยวมันเนี่ยไอ้ลวดเนี่ยมันจะเข้าไปในนี้แล้วต้องไปหาหมอโอเคพร้อมไหมพร้อมนะอ้าวพร้อมอ้าวปล่อยไปทีละตัวอ้าวปล่อยคนละไม้อ้าวตรงนู้นตรงนู้นแก๊งกลัวเอาไปเช็คชื่อก่อนอย่าเบิ้ลคนละ2อย่าเบิ้ลเกินจำได้น้ำเงินตาลนะใจเย็นคุณดำนี่คุณเนี่ยนักเลงตลอดเลยแย่งเขาตลอดคุณนี่มันคุณนี่มันนักเลงเป็นเรื่องของความไวจริงๆครับอันเนี้ยคนละ2แล้วเช็คชื่อแล้วว่าครบนะแต่ว่าจะมีบางตัวที่โดนแย่งไปช่วยเก็บไม้ด้วยดิหมดแล้วช่วยเก็บไม้ด้วยจริงๆใน1วันเนี่ยคนเราสามารถทำอะไรได้เยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเราแบ่งเวลาดีๆนะครับเพราะว่าเช้าตื่นไม่เอาไม่ลบกันถ้าลบกันนี่เลิกเลยนะลบหน่อยขอเก็บไม้หน่อยฮะ2ล้านกว่าครับก็เป็นรถที่อันนี้ดีครับผมระวังรถอย่าออกไปเล่นถนนเยอะกลับไปนอนศาลาได้แล้วไปกลับนอนศาลาเลยขอบคุณครับพี่ยินดีครับกลับไปนอนศาลาเลยไปจริงๆผมจะมีน้องขับรถให้ครับแต่ว่าวันนี้ตีห้ากว่าเกรงใจเขานะครับเขาน่าจะยังอยู่กับครอบครัวตกไปหลบอยู่ไหนกันมาได้ไหมรถตัวเดียวคุณลุงไปไหนมีลุงแก่ตั้งใจจะเอาตับมาให้คุณลุงแก่ๆมาแล้วครับอุ้ยคุณปู่ไปไหนคุณปู่คุณปู่มาแล้วอันนี้ไม่นี้คุณปู่มานี่คุณปู่เนี่ยครับคือตาแกมองไม่เห็นแล้วอันนี้ขาหักเลยครับอันนั้นขาเสียรถชนเดี๋ยวคุณปู่ผมแกะให้มาแล้วนู่นอันนู้นก็อีกท่านหนึ่งที่แก่มากแล้วนะครับอันนี้แก่แล้วแต่ว่ามันเป็นมาเฟียแล้วรุ่นหลังจะกลัววางไว้ตรงนี้นะเอาคุณปู่มานี่คุณปู่ดีขึ้นเยอะแล้วครับเดินจะไม่ไหวแล้วแก่บ๊ายบายไปรุ่นวันนี้อิ่มเอมแล้วขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจอื่นกันแล้ว
เราถามว่าหลังจากนี้ปกติคุณตีทำอะไรต่อก็ช่วงเวลาหลังจากปกติผมเนี่ยฮะพอเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บผมจะเข้าบ้านไปไหว้พระไหว้พระสวดมนต์ตอนเช้านี่แหละวันนี้อิ่มเอมความสุขเต็มที่ขออนุญาตส่งความสุขไปยังผู้ชมทุกท่านนะครับคนที่ดูทุกท่านแง่คิดแง่มุมต่างๆก็เป็นเรื่องความเชื่อเฉพาะบุคคลเป็นเรื่องเฉพาะความเชื่อเฉพาะตัวตนนะครับใครที่ชอบก็ทำได้ไม่ได้ว่าอะไรใครที่ไม่ชอบนะครับก็เอาไปปรับหรือไปเปลี่ยนอะไรที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านแต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ดูเพลินๆเวลาที่เข้าห้องน้ำขี้ก็ได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมก็ด้วยความยินดีก็ฝากนะครับผมพวกเราทั้งช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube ของเรานะครับก็ตีร้อยเดียว TikTok ก็ตีร้อยเดียวผมก็เห็นในช่อง TikTok ก็มีคอมเมนต์มีเกรียนไปเยอะแยะคือจริงๆบางทีมันก็เป็นคลิปสั้นๆเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าคลิปเต็มเขาเป็นยังไงแม่งก็เม้มกันมาก่อนเลยก็ดีครับชอบไม่ได้ว่าอะไรมาเม้มมามึงก็อยู่บนโลกโซเชียลอ่ะครับบางทีแค่ลุกไปเยี่ยวมึงอยากจะเม้มมึงก็เม้มก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะเข้าใจอยู่ว่าโลกโซเชียลมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตัวตนจริงๆเราเป็นยังไงเรารู้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตฝากข้าวมันไก่ไว้กับน้องเสือด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้น้องเสือไปทานข้าวแล้วก็ขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านวันนี้อิ่มบุญขอบคุณน้องเสือด้วยนะครับที่มาทำคลิปให้นะครับแล้วก็นะครับผมขออนุญาตเข้าบ้านไปไหว้พระชุมนุมอย่าลืมนะครับความสุขไม่ได้อยู่ที่ใครเลยความสุขอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงและมันก็อยู่กับตัวเราแหละครับมันอยู่ที่เราจะเห็นหรือไม่เห็นมันอยู่ที่เราจะมองหาจะสัมผัสหรือจะใช้มันหรือไม่ใช้แค่นั้นเองความสุขอยู่กับชีวิตทุกคนตลอด24ชั่วโมงไม่ได้อยู่กับใครเลยอยู่กับเราตลอดครับมองให้เห็นนะครับความสุขที่อยู่กับเราอย่าเรียกร้องในความสุขที่มันอยู่ไกลตัวเรามันเหนื่อยครับความสุขที่อยู่ใกล้ตัวเราครับง่ายๆไม่เหนื่อยสวัสดีครับครับก็อีกบุญนึงนะครับที่ผมคิดว่าดีแล้วน่าทำตลอดเลยนะครับที่เขามาเก็บขยะของพวกนี้เราทิ้งแล้วนะครับเราไม่ได้อยากได้ที่ดูว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเป็นสิ่งที่เราบางอย่างเป็นสิ่งที่เรารังเกียจด้วยแต่เขาเนี่ยมาเก็บผมเจอทีไรผมก็จะให้คนละร้อยคนละร้อยนะครับวันนี้พี่ก็มาทักกันมาทั้ง3คนนะครับผมฝากด้วยครับคนละร้อยขอบคุณมากนะครับที่มาเก็บให้ขอบคุณครับนะครับก็อันเนี้ยผมบอกเลยว่าดีมากเพราะว่าขยะเนี่ยบางอย่างเนี่ยคือเราทิ้งแล้วเราไม่เอาแล้วบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เรารังเกียจด้วยอะไรต่างๆเราก็มาทิ้งพี่เขาเนี่ยฮะเป็นอาชีพที่น่าเห็นใจนะประเทศไทยเนี่ยคนทำอาชีพเนี้ยถ้าผมไม่รู้นะเป็นผมเนี่ยเงินเดือนควรจะ 20,000 30,000 ได้แล้วนะครับยังมีรายได้ที่น้อยอยู่เลยนะครับฉะนั้นมีโอกาสต้องช่วยเหลือใครเห็นนะครับเจอตีร้อยเดียวก็คนละร้อยอะครับเจอใครที่ไหนนะครับพี่เก็บขยะนี่ผมจัดให้ตลอดนะครับก็คนละร้อยนี่ครับอีกหนึ่งบุญที่น่าทำนะครับเจอที่ไหนมีโอกาสต้องทำเลยครับผมบอกเลยว่าจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็ส่งผลให้ชีวิตเรารู้สึกว่าจะมีอะไรดีขึ้นแน่นอนฝากไว้นะครับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสะอาดของพวกเราและของประเทศไทยบุคคลเหล่านี้นะครับเนี่ยครับฝากไว้ด้วยครับนะครับอย่าลืมพวกเขานะครับสวัสดีครับ